ัสดีค่ะเด็กๆ เราเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราเรียนในรายวิชาสุขศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเรียนไปแล้วในเรื่องอวัยวะภายในการดูแลอวัยวะภายในลักษณะหน้าที่ของอวัยวะภายในก่อนเข้าเนื้อหาใหม่ขอทบทวนเนื้อหาเก่าก่อนเนาะอวัยวะภายในหมายถึงอะไรเด็กๆรู้จักไหมเรียนไปแล้วนะลองคิดดูสิว่าอวัยวะภายในคืออะไรอวัยวะภายในก็คือมันจะอยู่ข้างในเป็นอวัยวะที่อยู่ข้างในร่างกายของเราซึ่งเรามองไม่เห็นแต่ถ้าอวัยวะภายนอกก็คือส่วนนี้เราสามารถมองเห็นได้จับต้องได้อวัยวะภายในก็อย่างเช่นสมองสมองจะอยู่ตรงนี้ข้างในศีรษะเข้าไปจะมีลักษณะเป็นเหลวๆนุ่มๆเป็นหยักๆหรือว่าหัวใจหัวใจอยู่ฝั่งซ้ายหนูอยากรู้ว่าขนาดหัวใจหนูเท่าไหร่หนูกำกำปั้นนี่คือขนาดหัวใจอันนี้ขนาดหัวใจของคุณพุทธเท่านี้แต่ถ้าน้องป.1หรืออนุบาลอาจจะเล็กกว่าครูน้ำพุว่ากำปั้นเราไม่เท่ากันหรือจะเป็นลำไส้ลำไส้ก็จะอยู่ส่วนนี้มีทั้งลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กก็มีหน้าที่ย่อยอาหารส่วนลำไส้ใหญ่ก็มีหน้าที่ขับถ่ายออกมาเราเรียนไปหลายเรื่องแล้วเนาะแต่วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับธรรมชาติชีวิตเด็กๆจะได้มารู้ว่าธรรมชาติชีวิตนี่เป็นอย่างไรเด็กๆไปดูหน้าจอค่ะธรรมชาติชีวิตเด็กๆจะรู้ว่าธรรมชาติชีวิตนี่คืออะไรเนาะมันจะมีน้ำตกอยู่ในชีวิตเราหรอคุณน้ำพุหรือว่ามีแม่น้ำอยู่ในชีวิตเราหรอไม่ใช่นะลูกๆนะเรามาดูวัยช่วงวัยของมนุษย์เด็กๆมาดูว่าทุกคนต้องมีวัยตามวัยนี้วัยแรกก็คือวัยเริ่มต้นก็คือวัยแรกเกิดตั้งแต่วันที่เกิดเลยจนถึง1ปีเขาเรียกว่าวัยทารกวัยต่อมาคือเมื่อเราเป็นทารกแล้วเราต้องเข้าอะไรลูกโรงเรียนก่อนที่จะเข้าโรงเรียนเราต้องมีวัยก่อนเรียนก่อนนะลูกนะวัยก่อนเรียนก็จะอยู่ในอายุช่วง1ปีถึง6ปีก่อนเรียนนะคะต่อไปเมื่อก่อนเรียนเสร็จแล้วเราต้องเข้าโรงเรียนแล้วแหละเราต้องเป็นวัยอะไรทีนี้ใช่ค่ะวัยเรียนช่วงอายุตั้งแต่6ถึง12ปีนี่คือวัยเรียนต่อไปพอมีวัยเรียนแล้วฉันเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเขาเรียกว่าวัยรุ่นจะอยู่ในช่วงอายุ12ถึง20ปีพอเป็นวัยรุ่นเสร็จแล้วต้องทำงานทำงานหรือเขาเรียกว่าวัยผู้ใหญ่ช่วงอายุจะอยู่ที่20ถึง60ปีนี่คือเรียกว่าวัยผู้ใหญ่หรือคุณพ่อคุณแม่เราก็เรียกว่าวัยผู้ใหญ่คนที่มีอายุมากขนาดนี้ตั้งแต่20ถึง60ปีเขาเรียกว่าวัยผู้ใหญ่แล้วนะลูกนะต่อมาวัยสุดท้ายคือวัยชราก็ช่วงอายุประมาณ60ปีหรือว่า60ปีขึ้นไปจะเป็นวัยชราก็คือคนแก่เขาจะเรียกว่าวัยชราเนาะเมื่อมีวัยแล้ววัยต่างๆเด็กๆสังเมื่อเราอ่านแล้วเรียนรู้แล้วว่าช่วงวัยของมนุษย์เด็กๆสังเกตตัวเองซิว่าตัวเองอยู่ในช่วงวัยไหนวัยทารกไหมวัยก่อนเรียนหรือวัยเรียนหรือวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่หรือวัยชราช่วงอายุของตัวเองจะอยู่ในวัยไหนลูกช่วยกันตอบวัยเรียนถูกต้องค่ะเพราะหนูอายุประมาณ6ขวบถึง12ขวบหนูอยู่ในช่วงนี้หนูก็เลยอยู่ในวัยเรียนเด็กๆดูภาพต่อไปภาพต่อไปคือการเกิดการแก่การเจ็บการตายใครสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งพวกนี้ได้พรุ่งนี้ฉันจะไม่ป่วยได้ไหมพรุ่งนี้ฉันจะไม่ปวดหัววันเนี้ยฉันจะไม่ปวดท้องใครหลีกเลี่ยงได้ยกมือใครหลีกเลี่ยงได้ว่าเกิดมานี่ฉันจะ
สัญญากับตัวเองว่าฉันจะไม่ปวดหัวเลยฉันจะไม่เข้าโรงพยาบาลเลยก็ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ใช่ไหมคะอาการพวกนี้มันก็ต้องเป็นไปตามวัยใช่ไหมตอนแรกเราก็ต้องมีวัยเกิดนี่การเกิดก็คือเด็กน้อยการแก่ทุกคนต้องผ่านการแก่นะลูกนะไม่ใช่เกิดแล้วไปอย่างวัยอื่นเลยอย่างเงี้ยไม่ได้เกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายทุกคนต้องมีเกิดแก่เจ็บตายนะคะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นสัตว์ก็ต้องมีเกิดแก่เจ็บและตายใช่ค่ะคำถามถามว่าสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนเคยเจ็บป่วยหรือไม่สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนเคยเจ็บป่วยหรือไม่บ้านใครไม่มีคนป่วยเลยอยู่ในบ้านไม่เคยมีคนเจ็บคนป่วยเลยไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยไม่เคยได้ทานยาเลยอาจจะมีหรือไม่มีนะคะถ้าเคยสอบถามซิว่าคนนั้นเคยเป็นโรคอะไรป่วยเป็นอะไรอาจจะเป็นไข้หรือว่าปวดท้องใช่ไหมคะคำถามที่2ถามว่าถ้าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงภาวะการเจ็บป่วยได้เราจะมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้เราเป็นคนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงถ้าเราหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยไม่ได้เราจะทำอย่างไรลูกถึงให้ร่างกายเราแข็งแรงฉันจะไม่เจ็บป่วยฉันจะไม่กินข้าวได้ไหมก็ไม่ได้ฉันจะไม่เจ็บป่วยฉันจะไม่กินผักได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายใช่ไหมเอ่ยถ้าเราออกกำลังกายสุขภาพแข็งแรงโรคต่างๆก็จะไม่มาเยือนเราข้อ3นักเรียนคิดว่าตนเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหรือไม่ฉันแข็งแรงไหมหรือฉันอ่อนแอบางคนอาจจะบอกว่าฉันแข็งแรงสุขภาพฉันแข็งแรงดีคำถามต่อมาถามว่าเพราะอะไรถึงบอกว่าตัวเองแข็งแรงตอบในใจนะไม่ต้องตอบเสียงดังไม่ต้องเปิดไมค์นะคะตอบในใจตัวเองเพราะอะไรฉันถึงแข็งแรงหรือเพราะอะไรฉันถึงอ่อนแอต่อมาเรามาดูหลักการดูแลสุขภาพเมื่อเรารู้ว่าเราหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยไม่ได้เราก็จะมาดูหรือเราจะมารู้จักวิธีการหลักการดูแลสุขภาพนะคะว่าเราจะทำยังไงถึงไม่ให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้มาดูกันอันที่หนึ่งเด็กๆเห็นไหมว่ามีภาพเด็กหญิงเด็กชายยิ้มแย้มแจ่มใสกระโดดด้วยเขาออกอะไรลูกออกกำลังกายถูกต้องถ้าเด็กๆออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งสัปดาห์ละ3ครั้งการออกกำลังกายจะทำให้เราไม่เจ็บป่วยได้ง่ายต่อมาอาหารปลอดภัยคือรับประทานอาหารที่สะอาดและปลอดภัยให้ครบ5หมู่ถ้าหนูทานอาหารที่มันไม่สุกอย่างเช่นเด็กๆไปทานอาหารที่ไม่สุกเนื้อที่ไม่สุกจะทำให้ปวดท้องอย่างนั้นก็คือการทำให้ตัวเองเจ็บป่วยถ้าเด็กๆทานอาหารที่สุกและปลอดภัยสะอาดจะทำให้โรคภัยไม่ไปเยี่ยมเยือนนี่คืออาหารหลัก5หมู่มีหมู่ที่1โปรตีนนี่มีผักขออภัยค่ะมีไข่มีเนื้อปลามีนมคาร์โบไฮเดรตก็มีพวกแป้งนี่ขนมปังหมู่ที่3คือเกลือแร่ก็มีพวกผักผลไม้ใช่ไหมหรือ4วิตามินก็มีพวกผลไม้หมู่ที่5ไขมันก็จะเป็นพวกเนยกะทิน้ำมันต่างๆแต่ถ้าทานเยอะในหมู่ใดหมู่หนึ่งอย่างเช่นทานไขมันเยอะก็ไม่ดีนะคะมันจะทำให้ส่งผลให้เป็นโรคอ้วนตามมานั่นเอง
ต่อมาหลักการดูแลตัวเองก็คืออบายมุขหลีกเลี่ยงสารเสพติดอย่างเช่นสีแดงๆนี่คือเครื่องหมายห้ามนะคะห้ามหรือไม่ควรทำนี่คือรูปอะไรลูกบุหรี่เครื่องหมายสีแดงๆหมายถึงห้ามหรือไม่ควรทำไม่ควรไม่ควรดูดบุหรี่หรือสูบบุหรี่ใช่ไหมคะนี่แก้วนี้อาจจะเป็นแอลกอฮอล์แล้วมีเครื่องหมายสีแดงขีดทับหมายความว่าอะไรก็คือสิ่งที่ห้ามเหมือนกันห้ามดื่มแอลกอฮอล์หรือสิ่งของมึนเมาต่อมาบียามีเม็ดยามีเข็มมีใบกัญชาอันนี้คือสารเสพติดนะก็มีเครื่องหมายสีแดงทับเหมือนกันหมายถึงห้ามใช้หรือห้ามเสพสารเสพติดต่อมาค่ะอารมณ์แจ่มใสถ้าอยากห่างไกลจากโรคก็ต้องมีอารมณ์ที่แจ่มใสรู้จักพักผ่อนคลายความเครียดทำให้จิตใจแจ่มใสเสมอไม่ใช่ตัวเองเครียดภาวะเครียดทำให้โรคกระเพาะเกิดตามมาเกิดโรคกระเพาะตามมาแสดงว่าเด็กๆไม่ได้รักษาตัวเองแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าเกิดอาการเครียดใช่ไหมคะต่อมาอโรคยาอโรคยาคือการดูแลรักษาตัวเองการหลีกเลี่ยงปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเดี๋ยวนี้โรคอะไรที่ทำให้เราต้องไม่ได้มาโรงเรียนลูกโควิดเป็นการเป็นเชื้อโรคชนิดหนึ่งที่มันติดต่อได้เราก็ต้องมีวิธีการดูแลรักษาคือล้างมือกินร้อนกินอาหารที่ร้อนช้อนกลางเอามีช้อนกลางอยู่ตรงนี้เวลาตักก็ใช้ช้อนกลางตักใส่จานของตัวเองล้างมือใช่ไหมคะนี่คือการหลีกเลี่ยงที่ทำให้เกิดตัวเองไม่เกิดโรคต่อมาข้อ6อนามัยสิ่งแวดล้อมคือจัดสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้สะอาดถูกสุขลักษณะก็อย่างเช่นเด็กๆดูในภาพเขาจัดเป็นมุมถ้ามีห้องน้ำก็มีความสะอาดดูสิห้องน้ำก็สะอาดอยู่ที่ในบ้านเขาก็สะอาดนี่มีทุกเวลาน้ำมันเต็มตุ่มหรือน้ำมันอยู่ในล้อรถมันก็จะทำให้เกิดลูกน้ำใช่ไหมเขาก็หาอะไรมาปิดไว้นี่เขารู้จักป้องกันไม่ให้ยุงลายเกิดขึ้นมานี่คืออนามัยสิ่งแวดล้อมดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเองข้อสุดท้ายคือเด็กๆอย่าลืมออกกำลังกายถ้าไม่อยากป่วยเป็นโรคต้องอย่าลืมออกกำลังกายก่อนจากการขอทบทวนสิ่งที่เรียนมาวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับหลักการดูแลสุขภาพทำอย่างไรถึงให้ตัวเองไม่เกิดโรคใช่หรือไม่ใช่ทำอย่างไรถึงให้ตัวเองไม่เกิดโรคก็จะมีหลักการเยอะแยะมากมายมี 5-6 ข้อข้อที่1ออกกำลังกายข้อที่2ทานอาหารที่ปลอดภัยสะอาดข้อที่3หลีกเลี่ยงสารเสพติดข้อที่4อารมณ์แจ่มใสไม่เครียดถ้าเครียดก็จะเกิดโรคกระเพาะตามมาข้อที่5หลีกเลี่ยงสิ่งที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคก็ต้องล้างมือกินร้อนช้อนกลางข้อที่6อนามัยสิ่งแวดล้อมก็คือจัดระบบสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราให้ถูกสุขลักษณะก่อนจากกันเด็กๆมองที่คุณครูน้ำพุนะคะก่อนจากกันขอฝากไว้เลยว่าเด็กๆอย่าลืมออกกำลังกายดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่โรคมันเยอะเด็กๆก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองถ้าไม่รักษาสุขภาพตัวเองเด็กๆก็จะติดโรคเมื่อติดโรคคุณก็ต้องได้ไปรับการรักษาใครเหนื่อยคุณพ่อคุณแม่คอยเฝ้า
เราไม่อยากเหนื่อยให้คุณพ่อคุณแม่เหนื่อยเราก็ต้องดูแลรักษาตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองฝากแค่นี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ